ัสดีคุณพยาบาลนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเซสชันวันนี้ค่ะจะเป็นเซสชันเกี่ยวกับ Cardiac Failure and Management หรือภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็วิธีการรักษานะคะประเด็นที่เราจะมาคุยกันในชั่วโมงต่อไปนี้ค่ะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องแรกเลยก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวคืออะไรมีการแบ่งชนิดและแบ่งสเตจจิ้งได้อย่างไรบ้างสาเหตุและสิ่งกระตุ้นมีอะไรได้บ้างวิธีการวินิจฉัยเมื่อไหร่ที่เราจะวินิจฉัยคนไข้เหล่านั้นว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วการรักษาภาวะนี้โดยเฉพาะในการรักษาของ acute heart failure ซึ่งมักเป็นผู้ป่วยที่เราเจอในคนไข้ ICU หรือ CCU นะคะท้ายที่สุดที่สำคัญที่สุดแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือบทบาทของพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะภาวะหัวใจล้มเหลวคืออะไรภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ heart failure เนี่ยเป็นความผิดปกติในการทำงานของหัวใจที่ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอต่อความต้องการพูดง่ายๆก็คือมี blood supply ไม่เพียงพอต่อดีมานด์ของร่างกายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้มีเลือดค้างอยู่ในหัวใจและปอดแล้วก็มีเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่พอแล้วก็จะ manifestation ออกมาเป็นอาการของภาวะ heart failure นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวกันต่อไป heart failure classification เราจะแบ่งภาวะหัวใจล้มเหลวได้เป็นชนิดยังไงบ้างนะคะทางนี้เนี่ยแบ่งได้หลายชนิดเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวแบ่งเช่นถ้าเราใช้สมรรถภาพในการบีบตัวของหัวใจหรือว่าที่เราเรียกกันว่า LV ejection fraction เป็นตัวแบ่งเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น3ชนิดค่ะก็คือ heart failure reduce EF heart failure mid range EF และ heart failure preserve EF แต่ถ้าเราใช้กายวิภาคในการแบ่งเราก็จะสามารถแบ่งได้2แบบค่ะคือ heart left sided heart failure หรือ right sided heart failure ค่ะทั้งนี้เนี่ยถ้าเราใช้เวลามาเป็นตัวจับเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้เป็น acute heart failure หรือเป็น chronic heart failure ได้เรามาดูที่อันแรกกันก่อนนะคะถ้าเราใช้สมรรถภาพในการบีบตัวของใจเป็นตัวแบ่งเนี่ยเราจะมีค่า cut off อยู่ที่40ค่ะถ้าสมมุติว่าคนไข้มาด้วยอาการ heart failure และมี LV ejection fraction ที่น้อยกว่า40เนี่ยเราก็จะจัดคนไข้กลุ่มนี้เป็น heart failure reduced EF แต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยเมื่อทำอัลตราซาวด์หัวใจหรือว่าทำ cardiac MRI แล้วเนี่ยมี LV EF อยู่ที่40ถึง 49% ร่วมกับอาการและจะมีเกณฑ์อื่นๆเช่นมีค่าแลบที่ผิดปกติหรือว่ามี structural อื่นที่ผิดปกติเนี่ยเราก็จะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าเป็น heart failure mid range EF สำหรับคนไข้ที่มี LV EF มากกว่า 50% ขึ้นไปค่ะเราจะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าเป็น heart failure preserve EF ค่ะสำหรับการแบ่งแบบที่2โดยใช้กายวิภาคในการแบ่งเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบค่ะก็คือภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวหรือภาวะหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลวค่ะตามกายวิภาคของหัวใจเลยนะคะอันแรกเลยคือภาวะหัวใจล้มเหลวด้านซ้ายซึ่งถ้าเรานั่งคิดตามกายวิภาคนะคะหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยทำหน้าที่ในการบีบเลือดไปเลี้ยงออร์แกนต่างๆของร่างกายและรับเลือดมาจากปอดดังนั้นถ้ามีความผิดปกติของหัวใจห้องล่างซ้ายก็จะทำให้ไม่สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอดังนั้นเนี่ยอาการก็จะมาด้วยอาการของการขาดออกซิเจนของอวัยวะต่างๆและเมื่อเลือดที่ไม่สามารถบีบออกไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้เนี่ยท้นกลับไปที่ปอดจะทำให้คนไข้มีอาการของน้ำท่วมปอดอาการก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยนอนราบไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาหอบเหนื่อยตอนกลางคืนนะคะก็ทั้งสรุปเป็นบรรทัดบนกับบรรทัดล่างนี้นะคะบรรทัดบนก็คือเมื่อหัวใจห้องล่างล้มเหลวห้องล่างซ้ายล้มเหลวค่ะเลือดข้างอยู่ที่ปอดก็จะมีปัญหาเรื่อง pulmonary congestion และเมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอก็จะมีปัญหาเรื่อง low organ perfusion แล้วก็มี tissue hypoxia ได้ค่ะ
อาการของหัวใจห้องล่างซ้ายก็อย่างที่กล่าวไปว่าถ้าเป็นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ว่าเป็นอาการของการที่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่พอหรือว่าเป็นอาการของน้ำที่ค้างอยู่ในปอดนะคะถ้าเป็นอาการของ pulmonary congestion เนี่ยก็จะมาด้วยอาการไอมี pink frosty sputum มีเรื่องของ tachycardia ได้แล้วก็มีเรื่องของนอนกลางคืนนอนราบแล้วเหนื่อยอะค่ะต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หอบหรือว่าไอนะคะแล้วก็อาการของการที่เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอเนี่ยก็จะมาด้วยการกระสับกระส่ายมึนงงแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นหรือมีอาการ cyanosis ได้ค่ะสำหรับอีกฝั่งหนึ่งก็คือหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลวนะคะซึ่งปกติแล้วส่วนมากสาเหตุของหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลวเนี่ยก็มักมาจากการที่หัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวก่อนแล้วก็ทำให้ความดันในปอดสูงขึ้นก็จะทนเลือดกลับมาด้านขวามากขึ้นค่ะเมื่อเลือดกลับมาด้านขวามากขึ้นแล้วเนี่ยเลือดก็ทนกลับไปส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับไตหรือว่าระยางต่างๆของร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเนี่ยก็จะมาด้วยอาการคั่งของตัวน้ำในออร์แกนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็จะมาด้วยมีน้ำในท้องได้มีตับที่โตขึ้นมีขาที่บวมขึ้นค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นบริเวณ dependent part นะคะซึ่งเราสามารถประเมินอาการของหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลวได้ดังนี้ค่ะอันแรกก็คือประเมินด้วยการดูเรื่องของการบวมค่ะซึ่งการบวมเนี่ยก็จะมักตาบวมตาม dependent part ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเท้าข้อเท้าหรือก้นกบซึ่งเวลาเราประเมินนะคะเราก็จะประเมินเกรดของ pitting edema ว่าเป็น pitting edema เกรดไหนก็คือมีเกรด1บวก2บวก3บวก4บวกโดยมีการ propose ว่าเราสามารถประเมินแบ่งเกรดได้ตามนี้ค่ะก็คือถ้าสมมติว่ากดแล้วรอยหายทันทีแล้วก็ระดับความลึกไม่มากเนี่ยก็จะเป็น1บวกถ้าสมมติว่ากดแล้วเนี่ยรอยยังหมุนอยู่เกิน2นาทีแล้วก็ลึกประมาณหลังจากที่กดประมาณ 0.8 มิลแล้วเนี่ยก็จะเป็น pitting edema 4บวกนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็สามารถคำตับได้ว่ามีตับโตเนื่องจากว่าเลือดจะไปข้างในตับมีอาการที่หลอดเลือดที่คอโป่งพองแล้วก็มีอาการจุกแน่นท้องได้เพราะว่าตับมันโตแล้วก็ไปกดเบียดได้ค่ะอันสุดท้ายที่เราคุยกันก็คือแบ่งตามความเรื้อรังหรือระยะเวลาของโรคนะคะแบ่งได้เป็น acute heart failure กับ chronic heart failure นะคะ acute heart failure เนี่ยเป็น emergency condition นะคะมักจะต้องให้การรักษาทันทีคนไข้จะอยู่ในภาวะที่สัญญาณชีพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะซึ่งการรักษาเนี่ยจะมุ่งเน้นเพื่อพยุงการไหลเวียนของเลือดและการหายใจแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยเราจะต้องหาแล้วก็แก้ไขสาเหตุด้วยความรวดเร็วอะค่ะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนไข้ที่เราเจอในคนไข้ ICU หรือว่า CCU นะคะสำหรับสาเหตุของ acute heart failure นะคะมีได้หลายสาเหตุแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ5สาเหตุอะค่ะที่เราควรจะรีบทำการค้นหาวินิจฉัยเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีเนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ค่ะสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าแก้ไขไม่ทันท่วงทีเนี่ยจะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้นนะคะสาเหตุเหล่านี้เนี่ยเราสามารถย่อเป็นตัวอักษรได้5ตัวก็คือ CHAMP หรือว่าแชมป์นะคะ C ตัวแรกก็คือacute coronary syndrome หรือว่าภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ H ตัวที่2ก็คือภาวะ hypertensive emergency หรือว่าความดันโลหิตสูงรุนแรงก็คือมีความดันมากกว่า180/100ร่วมกับมี organ failure นะคะ A ตัวที่3ก็คือกลุ่ม arrhythmia หรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงเช่นมีเรื่องของ ventricular tachycardia นะคะ Mตัวที่4ย่อมาจาก acute mechanical cause ก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากกล้ามภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันค่ะที่ส่งที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นมีรูรั่วตรงผนังกั้นห้องของหัวใจห้องล่างซ้ายหรือว่ามีเลือดไปคั่งอยู่ใน
เยื่อหุ้มหัวใจนะคะส่วน P ตัวสุดท้ายหรือว่า pulmonary embolism เนี่ยก็คือภาวะหลอดเลือดแขนงปอดอุดตันนะคะอย่าลืมนะคะว่าสาเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าส่งมาคนไข้มาด้วยฮาร์ตเฟลเลียเนี่ยควรพยายามมองหาสาเหตุเหล่านี้ก่อนถ้าพบเราจะได้รีบแก้ไขให้อย่างทันท่วงทีค่ะอันที่สองก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรังก็คือเป็นกลุ่มภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการทรงตัวอาจจะมีหรือไม่มีอาการได้ซึ่งอาจจะพบในผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันมาก่อนซึ่งคนไข้ที่มีภาวะ chronic heart failure เนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนสลับไปสลับมาจะมี precipitate cause ไปกระตุ้นแล้วอยู่ๆจะเปลี่ยนเป็น acute heart failure ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะแสดงให้เห็นว่าภาวะ chronic heart failure กับ acute heart failure ค่ะก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ซึ่งผู้ป่วย chronic heart failure เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ป่วย OPD case ซึ่งเป้าหมายในการรักษาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตป้องกันการนอนโรงพยาบาลแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตนะคะส่วนสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือว่า acute heart failure เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยในซึ่งการรักษาเนี่ยจะมีเป้าหมายเพื่อพยุงฮีโมไดนามิกให้ดีลดอาการแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดคอมพลิเคชันค่ะอันนี้เป็นการสรุปเรื่องของตัว heart failure symptom นะคะว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่า heart failure symptom เนี่ยสามารถบอกได้ตามฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอันนี้เป็นการสรุป heart failure symptom ทั้งหมดอะค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างของ heart failure symptom อาการทางด้าน cardiovascular ค่ะที่พบได้บ่อยเนี่ยก็จะมาด้วย dyspnea on exertion มี orthopnea PND มีแขนขาบวมแล้วก็อาการอื่นๆที่เจอได้อะค่ะก็จะมีเรื่องของตัวมีแน่นอกได้มีหายใจมีเสียงวีซมีอาการใจสั่นหรือว่าพบหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะอาการอื่นๆที่เจอได้ที่เจอได้บ่อยก็จำเป็นอาการอืดแน่นท้องสุกแน่นท้องคลื่นไส้กระสับกระส่ายหรือว่ามีอาการสับสนได้ค่ะอื่นๆที่พบได้แต่ว่าพบไม่บ่อยก็คือมีอาการน้ำหนักลดมีคาเช็กเซียหรือว่ามีพาวเวอร์ฟิวชั่นได้นะคะอันหนึ่งที่เจอได้พอสมควรแต่ว่าเจอไม่บ่อยก็คือการหายใจแบบชินสโตรกเรสไพเรชั่นก็คือหายใจเร็วสลับช้าเมื่อเราทราบเกี่ยวกับclassification ของ heart failure แล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งความรุนแรงของหัวใจนะคะซึ่งที่เราจะแบ่งเป็น functional classification นะคะซึ่งเราจะอิงตามสมาคมโรคหัวใจของนิวยอร์กก็คือ New York Heart Association นะคะแบ่งได้เป็น4ระดับก็คือ class 1ก็คือไม่มีข้อจำกัดในการออกแรงสามารถทำงานได้ปกติ class 2ก็คือมีข้อจำกัดในการออกแรงเล็กน้อยคลาส3ก็คือทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วคลาส4ก็คือ dyspnea at rest ก็คือหมายความว่าแม้จะนั่งอยู่เฉยๆก็มีอาการเหนื่อยได้แล้วค่ะการประเมินความรุนแรงของโรคหัวใจเนี่ยมีประโยชน์เนื่องจากเวลาเรารักษาคนไข้อะค่ะเราก็จะต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเป็น functional class ไหนและถ้าหลังรักษาแล้วเนี่ย functional class คนไข้ดีขึ้นไหมค่ะเพื่อเป็นการมอนิเตอร์ว่าการรักษาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่าได้ด้วยค่ะต่อมาสาเหตุของโรคภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีอะไรได้บ้างสาเหตุอันนึงเลยค่ะที่เราเจอได้บ่อยก็คือเรื่องของตัว coronary artery diseaseก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบนั่นเองนะคะสาเหตุที่2ที่เจอได้ก็คือกลุ่ม cardiovascular abnormalities ไม่ว่าจะเป็น cardiomyopathy หรือว่ากลุ่มหัวใจห้องหัวใจหนากลุ่ม valvular heart disease หรือว่ากลุ่มลิ้นหัวใจผิดปกตินะคะกลุ่ม congenital heart disease หรือว่าความผิดปกติของเยื่อหุ้มหัวใจก็ทำให้เกิดภาวะ heart failure ได้เหมือนกันภาวะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไวรัสก็จะทำให้เกิดไวเล่าไมโอคาไดติสแล้วก็ทำให้หัวใจล้มเหลวได้โรคออโตอิมมูนต่างๆค่ะเช่น SLE กับสเคโรเดซิสสโคโลโดมาค่ะก็ทำให้เกิดเรื่องของตัวฮาร์ตเฟลเลียร์ได้เช่นเดียวกันท็อกซินต่างๆเช่นแอลกอฮอล์เราก็จะมีภาวะแอลกอฮอลิก
cardiomyopathy ได้ค่ะซึ่งภาวะนี้เนี่ยสามารถ reversible ได้ถ้าสมมติว่าหยุดแอลกอฮอล์นะคะอันต่อมาก็คือเรื่องของตัวเคมอเทอราปีที่เราได้ยินบ่อยๆโดยเฉพาะในโรงพยาบาลหลักของเราอะค่ะก็คือยากลุ่มแอนทราไซคินที่ใช้ในโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะก็ทำให้เกิดเรื่องของheart failure ได้เช่นเดียวกันโรคอื่นๆเช่นโรคไทรอยด์หรือโรคเบาหวานหรือโรคออโตอิมมูนก็ทำให้เกิดได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะกลุ่มคนไข้ท้องก็จะทำให้เกิดพีพาร์ตัมคาร์ดิโอไมโพาธีได้กลุ่มขาดสารอาหารเช่นไทอะมีนกับซิลิเนียมค่ะก็เป็นสาเหตุของโรคภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะคะอันนี้ก็คือหลังจากเรารู้แล้วว่าโรคหลอดเลือดหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างเนี่ยต่อมาก็คือสิ่งกระตุ้นสิ่งกระตุ้นเนี่ยหมายความว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรังอยู่เดิมแต่เมื่อมีสิ่งกระตุ้นเหล่านี้มาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้ที่เคยเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรังเนี่ยกลายเป็นหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันต้องนอนโรงพยาบาลหรือมีอาการเหนื่อยขึ้นทันทีได้ซึ่งเราจำเป็นจะต้องหา precipitation factor นี้เสมอนะคะเมื่อคนไข้มาด้วยอาการของ heart failure ปัจจัยกระตุ้นมีอะไรได้บ้างแบ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นทางด้านหัวใจและหลอดเลือดกับปัจจัยกระตุ้นที่ไม่ได้เกิดจากระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะปัจจัยกระตุ้นที่เกิดจากเรื่องของตัว cardiovascular เนี่ยก็เช่น acute MI หรือว่า myocardial infarction ภาวะที่มี arrhythmia หัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นมีเรื่องของตัว AF เราก็อาจจะเคยได้ยินกันนะคะว่าภาวะ atrial fibrillation with AVR ก็คือหัวใจเต้นเร็วจากตัวatrial fibrillation เนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดเรื่องของตัว heart failure ได้หรือภาวะหัวใจความดันโลหิตสูง hypertensive emergency ก็จะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของตัว heart failure ขึ้นมาได้ค่ะถ้าใครจำได้เนี่ยก็คือพวกข้อเหล่านี้ก็ยังอยู่ในตัวแชมป์ที่เราคุยกันไปนะคะสำหรับสิ่งปัจจัยกระตุ้นอื่นที่อยู่นอกเหนือระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นการทานยาไม่สม่ำเสมอการทานเกลือการไม่ควบคุมปริมาณเกลือค่ะทำให้มีน้ำข้างในร่างกายได้มีภาวะโรคติดเชื้อภาวะโลหิตจางโรคปอดการกินยาโดยเฉพาะยากลุ่มเอนไซม์หรือยาแก้ปวดอะค่ะเรามีความจำเป็นต้องซักประวัติคนไข้เสมอว่าคนไข้ได้ไปทานยาแก้ปวดหรือเปล่าเพราะว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์อะค่ะก็จะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะเรื่องของตัวฮาร์ดเฟลเลียได้ต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยเมื่อมีผู้ป่วยคนนึงอะค่ะมาถึงโรงพยาบาลแล้วเราสงสัยว่าผู้ป่วยคนนี้ค่ะอาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวเราจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเนี่ยมีภาวะหัวใจล้มเหลวจริงหรือเปล่าอย่างแรกที่เราจะต้องถามก่อนก็คือเรื่องของประวัติค่ะซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวอะค่ะเป็นภาวะอาการแสดงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องซักประวัติดีๆว่าคนไข้มีอาการที่สงสัยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเปล่าอันที่สองก็คือตรวจร่างกายค่ะเราก็ต้องมาดูว่าคนไข้เนี่ยตรวจร่างกายเข้าได้กับภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะมาดูกลุ่ม investigation ต่างๆเช่นอันแรกคือดู chest x-ray ปอดเพื่อดูว่าขนาดของหัวใจมีโตขึ้นไหมมีเรื่องของตัวน้ำข้างในปอดหรือเปล่าอันต่อมาก็คือดูเรื่องของคลื่นฟ้าหัวใจเพื่อหาภาวะหรือ precipitating factor ที่ทำให้เกิดเรื่องของตัวหัวใจล้มเหลวได้เช่นการดูว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะการส่งผลเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็น NT-proBNP หรือว่าการส่งพวกกลุ่มไทรอยด์ดูค่าไตหรือว่าดูค่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยและรักษาได้ท้ายที่สุดอะค่ะก็คือการส่งอัลตราซาวด์หัวใจเพื่อทำการคอนเฟิร์มแดกโนซิสแล้วก็แบ่งกลุ่มว่าคนไข้นั้นนะคะเป็นกลุ่มฮาร์ทเฟลเลียแบบสมรรถภาพการบีบตัวของหัวใจเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เราย้ำกันอีกทีนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับอาการและการตรวจร่างกายของคนไข้ที่มาด้วยฮาร์ตเฟลเลียร์ค่ะอาการหลักๆเลยค่ะที่ typical คนไข้ฮาร์ตเฟลเลียร์ส่วนมากเนี่ยมักจะมีอาการอย่างนี้ก็คือ1คือหายใจไม่อิ่ม2ก็คือนอนราบไม่ได้ค่ะนอนราบแล้วเหนื่อยอันที่3ก็คือกลางคืนนอนอยู่ก็จะต้องลุกขึ้นมานั่งไอค่ะ
อันต่อมาก็คือคนไข้เนี่ยจะทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าเดินเร็วแล้วเหนื่อยมากขึ้นมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกว่าทำอะไรก็เหนื่อยง่ายแล้วก็อาจจะมีเรื่องของตัวข้อเท้าบวมขึ้นได้ค่ะสำหรับการตรวจร่างกายค่ะก็อาจจะมีเรื่องของตัวเนกเวนที่มันป่องขึ้นมีเฮปาโตจูกุลาร์รีฟลักซ์หรือว่าฟังเรื่องของตัวหัวใจจะมีเรื่องของตัวเตอร์ทาซาวได้นะคะอันนี้คือเชียร์เอ็กซเรย์ค่ะเราจะเห็นได้ว่าในกลุ่มฮาร์ทเฟลเลียร์เนี่ยส่วนมากคุณหมอเนี่ยจะส่งเชียร์เอ็กซเรย์เป็นประจำค่ะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอะค่ะโดยเชียร์เอ็กซเรย์ในคนไข้กลุ่มฮาร์ทเฟลเลียร์ค่ะจะมีลักษณะอันแรกก็คือหัวใจอาจจะโตขึ้นที่เขาเรียกว่า increase CT ratio ได้ก็คือวัดแล้วจาก cardiac border ก็คือขอบของหัวใจสองข้างเนี่ยค่ะมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับขอบของตัว rib สองข้างนี้ค่ะก็คือเส้นสีแดงหางเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมีค่ามากกว่า 50% นะคะอันต่อมาที่เรามักจะดูกันก็คือมีเรื่องของ pulmonary congestion ดูได้จากการที่มันมี cephalization ของ vessel อะค่ะก็จะเห็นได้ว่าปอดมันมีความขาวมากขึ้นมีเรื่องของ pleural effusion ได้ค่ะแล้วก็มีเส้นตรงขอบๆตรงนี้ค่ะก็จริงๆก็อยากให้ดูว่าเฉยๆว่าอันนี้เป็น typical film chest x-ray ของตัว heart failure นะคะอันต่อมาอย่างที่บอกไปค่ะสิ่งที่ช่วยที่เราควรจะทำก็คือทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะอย่างจะเห็นได้ว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจอันนี้ค่ะมีเรื่องของ ST elevation ที่2 3 AVF ค่ะดังนั้นเนี่ยการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็จะช่วยในการหาสาเหตุที่ทำให้คนไข้มาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ซึ่งภาวะนี้ค่ะเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนแล้วก็ต้องรีบวินิจฉัยและรีบทำการรักษาให้ทันท่วงทีค่ะ Investigation อื่นๆก็คือผลเลือดว่าเราจะส่งอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือถ้าเราสงสัยว่ามีเรื่องของหัวใจขาดเลือดก็จะส่งตัวทรอมโบนินได้ตัวอันที่สองอะค่ะก็คือกลุ่ม BNP อะค่ะกลุ่ม BNP เนี่ยมีประโยชน์ก็คือใช้ช่วยในการวินิจฉัยโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น heart failure mid-range EF หรือ heart failure preserve EF รวมถึงสามารถบอกพยากรณ์โรคได้ด้วยว่าถ้าสูตรค่า BNP ที่สูงมากๆค่ะก็อาจจะมีพยากรณ์โรคที่แย่ลงได้นอกจากนี้ผลเลือดอื่นๆที่จะช่วยในการ manage คนไข้ก็คือกลุ่มBUN creatinine ELISA liver แล้วก็ไทรอยด์ฟังก์ชันเทสนะคะเนื่องจากไทรอยด์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องของตัวฮาร์ทเฟลเลียร์ได้ BNP เนี่ยมีค่าคัตออฟที่สามารถช่วยในการวินิจฉัยและช่วยในการรูเอาได้ซึ่งค่าคัตออฟจะต่างกันนะคะในผู้ป่วยที่เป็นโครนิกฮาร์ทเฟลเลียร์ก็คือเป็นฮาร์ทเฟลเลียร์เรื้อรังมานานแล้วเนี่ยค่าเราจะเอาค่า BNP ซึ่งแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยจะเป็นใช้แลบ NT-proBNP หรือ BNP แต่สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เรานะคะเราใช้เรื่องของตัว NT-proBNP ผู้ป่วยที่มีภาวะ chronic heart failure ถ้าเราอยากจะทราบว่าอาการเหนื่อยของคนไข้นั้นเนี่ยเป็นจาก heart failure จริงหรือเปล่าก็สามารถทำการเจาะ NT-proBNP เพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้ถ้า NT-proBNP ต่ำคือน้อยกว่า125ค่ะเราก็จะสามารถรู้เอาได้ว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยไม่ควรจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวมีข้อยกเว้นบางอย่างอะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยในการคอนเฟิร์มไดอะโนซิสของเราได้แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ acute heart failure ค่ะเราสามารถใช้ได้เป็นทั้ง cut off เป็นทั้ง rule in แล้วก็ rule out ได้ค่ะก็คือตัวเลขของตัวผู้ป่วย acute heart failure ค่ะถ้าสมมุติ NT-proBNP น้อยกว่า300ก็ไม่น่าจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วแล้วก็สำหรับการวินิจฉัยก็จะแบ่งตามอายุนะคะถ้าสมมุติว่า NT-proBNP น้อยกว่า450ในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า50หรือว่าในผู้ป่วยที่อายุ50ถึง75มีค่า NT-proBNP มากกว่า900หรือว่าในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า75มีค่า NT-proBNP มากกว่า 1,800 เนี่ยค่าเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยคอนเฟิร์มแดกโนซิสให้เราได้ว่าผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเหนื่อยนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมีโอกาสที่จะมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะ
ซึ่งทางนี้ค่ะค่านี้เนี่ยอาจจะเป็นค่า false positive ด้วยได้ด้วยดังนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าคนไข้อาจจะมีค่านี้ขึ้นโดยที่ไม่ได้มีภาวะ heart failure ได้โดยค่า BNP เนี่ยจะสามารถขึ้นได้ในภาวะต่างๆต่อไปนี้ค่ะเช่นในคนไข้ที่เป็น acute coronary syndrome หรือ acute MI เนี่ยค่า BNP ก็ขึ้นได้อยู่แล้วคนไข้ที่ทำ cardioversion ไปอะค่ะคนไข้ที่เป็น AF หรือคนไข้หลังผ่าตัดหัวใจการเจาะ BNP แล้วผลเลือดขึ้นนะคะก็ไม่ได้แปลว่าคนไข้จะมีภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะภาวะอื่นๆเช่นผู้ป่วยอายุสูงอายุผู้ป่วยไตวายผู้ป่วยที่มีเรื่องของตัว severe infection มีภาวะเบิร์นภาวะโลหิตจางก็จะมีค่า BNP ที่ขึ้นได้นะคะอันนี้จะให้ดู investigation ที่เราบอกอันที่3ก็คือเรื่องของอันตราซาวด์หัวใจอะค่ะปกติแล้วเนี่ยหัวใจเราจะบีบอันนี้เป็นหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะปกติหัวใจเราก็จะบีบตัวมีความหนาตัวขึ้นของตัวห้องหัวใจได้นะคะแต่ว่าในคนไข้ที่เป็นmyocardial infarction นะคะก็จะเห็นได้ว่าหัวใจเนี่ยมีการบีบตัวที่น้อยลงแล้วก็มีหัวใจบางส่วนที่ไม่บีบตัวนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าบริเวณตรงนี้ของหัวใจอะค่ะไม่มีการหนาตัวขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของ anterior wall achinesia จาก acute MI ที่ anterior wall นะคะจะเห็นได้ว่าการบีบตัวเนี่ยน้อยกว่าปกตินะคะก็คือการหนาตัวเนี่ยน้อยลงเมื่อเทียบกับฝั่งนี้นะคะซึ่งหัวใจบีบตัวดีเลยสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการ management ในคนไข้ heart failure โดยจะขอเริ่มจากการ management คนไข้ acute heart failure ก็คือหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันนะคะอย่างที่ทราบกันและก็ที่คุยกันตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าภาวะคนไข้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มไข้กลุ่มที่เป็นอยู่ในภาวะ emergency เราควรจะต้องรีบหาสาเหตุและรีบแก้ไขสาเหตุต่างโดยเฉพาะสาเหตุ5อย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือเรื่องของแชมป์ CHAMP นะคะซึ่งทั้ง5สาเหตุนี้นะคะเป็นสาเหตุที่อันตรายถึงชีวิตแต่สามารถรักษาได้และถ้ารักษาทันท่วงทีเนี่ยผู้ป่วยก็จะรอดจากการเสียชีวิตได้นะคะใครจำตามคำว่าแชมป์ไม่ได้อย่าลืมกลับไปทวนนะคะว่าแชมป์เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนอกจากหาสาเหตุและรีบแก้ไขแล้วเนี่ยค่ะเราต้องทำการมอนิเตอร์ไวทัลไซน์อย่างถี่อะค่ะก็คืออย่างน้อยทุก 10-15 นาทีเพื่อประเมินเนื่องจากคนไข้กลุ่มนี้ค่ะจะมีสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราก็ต้องให้การรักษาเพื่อทำให้เมนเทนไวทัลไซน์นั้นด้วยเช่นการให้ออกซิเจนถ้าสมมติว่าให้แค่คานูลาไม่พอค่ะก็ต้องสเต็ปอัพเรื่อยๆเป็นกลุ่ม non-invasive หรือว่าจะต้องใส่ endotracheal tube ถ้าสมมติว่าให้ออกซิเจนแล้วคนไข้ออกซิเจนแซดยังไม่ขึ้นนะคะนอกจากนี้การให้ยาต่างๆไม่ว่าจะเป็น diuretic vasodilator หรือว่า inotropic drug เนี่ยก็จะช่วยในการmaintain vital sign นี้ได้ซึ่งการให้ยาเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกล่าวไปอีกทีในเซ็กชันเรื่องของตัว shock and management นะคะนอกจากการให้ยาเนี่ยเราก็ยังมีอุปกรณ์เพื่อช่วยพยุงสัญญาณชีพอีกเช่น IABP หรือ ECMO นะคะนอกจากนี้แล้วเราก็อาจจะต้องหา precipitating factor ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ขจัด precipitating factor เนี่ยค่ะเราก็จะไม่สามารถรักษาภาวะ acute heart failure ให้หายขาดได้ค่ะดังนั้นเราก็จะต้องหาว่าคนไข้มีเรื่องของตัวโลหิตจางหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็จะต้องรีบmatching grouping เลือดเพื่อนำเลือดมาให้หรือว่าถ้ามีเรื่องของตัว infection เนี่ยเราก็ต้องรีบให้ antibiotic เพื่อทำการรักษาภาวะ infection นะคะการ management อื่นๆที่เป็นการ supportive ได้เช่นการลดการทำงานของหัวใจโดยให้คนไข้ bed rest การลด preload โดยให้คนไข้เนี่ยนั่งหัวตั้งหรือว่านอนบนเตียงในท่าของ polar position การให้ยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม inotrope หรือว่ายากลุ่มอื่นๆซึ่งอย่างที่กล่าวไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้อีกที
ในเซสชันเรื่องของตัวช็อคนะคะกราฟนี้อาจจะดูยุ่งเหยิงนิดนึงอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ดูแค่เล็กน้อยก็คือเมื่อคนไข้มาด้วยภาวะ acute heart failure ค่ะสิ่งแรกที่เราควรประเมินก็คือคนไข้มีภาวะ congestion หรือเปล่าภาวะ congestion เนี่ยคือภาวะที่มีน้ำคั่งในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในปอดหรือว่าในออร์แกนต่างๆนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ย 95% ของคนไข้ที่มาด้วยภาวะ acute heart failure เนี่ยจะมีภาวะ congestion คนไข้ที่มีภาวะ congestion เนี่ยเราจะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าเป็น wet patient หรือว่าคนไข้ที่เปียกนะคะจะมีแค่ประมาณแค่ 5% เท่านั้นนะคะที่มีภาวะ dry ก็คือไม่ได้มีภาวะน้ำเกินหรือน้ำคั่งนะคะแล้วก็หลังจากที่เราประเมินว่าคนไข้มี congestion หรือเปล่าอีกอย่างที่อยากให้ประเมินก็คือมีเรื่องของตัว perfusion เป็นยังไงบ้างถ้าคนไข้มี perfusion ที่ดีหมายความว่าปลายมือปลายเท้าเย็นนะคะเราก็จะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มคนไข้กลุ่มวอร์มแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้มี perfusion ที่ไม่ดีก็คือมีเรื่องของปลายมือปลายเท้าเย็นหรือว่ามี cap refill ไม่ดีเนี่ยเราก็จะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าเป็นภาวะ cold นะคะซึ่งคนไข้แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรักษาไม่เหมือนกันโดยเราจะแบ่งคนไข้ออกเป็น4กลุ่มเป็นแบบตาราง 2 by 2 อย่างนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าคนไข้กลุ่มเวทเนี่ยก็คือจะมีภาวะ congestion ก็คืออาจจะมาด้วย pulmonary congestion มีภาวะ autopneia PND มีขาบวมมี neck vein engorge หรือว่ามีเรื่องของตับที่มันโตขึ้นนะคะส่วนคนไข้ที่เป็นกลุ่ม dryขอโทษค่ะคนไข้ที่เป็นกลุ่มโคก็คือมี poor perfusion เนี่ยส่วนมากอาการที่แสดงก็จะเห็นได้ว่าไปปลายมือปลายเท้าเย็นปัสสาวะออกน้อยลงมีอาการซึมสับสนหรือว่าวิงเวียนศีรษะนะคะสิ่งที่คุณพยาบาลเนี่ยจะช่วยในการประเมินคนไข้ได้ก็คือประเมินว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะไหนเป็นภาวะโคหรือว่าวอร์มเป็นภาวะdry หรือว่า wet นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเป้าหมายในการรักษาคนไข้ acute heart failure นะคะเริ่มต้นเนี่ยในช่วง immediate ก็คือช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ห้องฉุกเฉินที่หอผู้ป่วยวิกฤตของเราเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำอย่างแรกเลยนะคะและควรจะทำทันทีก็คือ improve hemodynamic แล้วก็ organ perfusion นะคะก็คือการทำยังไงก็ได้ให้คนไข้มีสัญญาชีพที่ดีอันที่สองก็คือให้ออกซิเจนนะคะอันถัดมาก็คือลดอาการแล้วก็พยายามลดภาวะแทรกซ้อนหรือในคนไข้บางกลุ่มอะค่ะอาจจะพิจารณาให้เรื่องของแอนตี้แอนโคแอกูแลนต์เพื่อป้องกันภาวะทรอมโบเอมโบลิซึมหรือว่ากลุ่ม DVT นะคะหลังจากที่เราดูแลคนไข้ immediate period แล้วเนี่ยอันต่อมาก็คือในช่วง intermediate ก็คือคนไข้ที่อาจจะย้ายออกจาก ICU แล้วหรือว่าอาจจะยังอยู่ใน ICU ก็ได้แต่ว่าสัญญาณชีพค่อนข้างคงที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องพยายามหาสาเหตุแล้วก็หาปัจจัยเสี่ยงร่วมปรับยาเพื่อควบคุมอาการและควบคุมอาการข้างของน้ำและรวมถึงพยายามปรับความดันให้อยู่ในความดันที่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาเรื่องของตัวว่าคนไข้พร้อมที่จะกลับบ้านหรือยังเราจะต้องทำอะไรต่อไหมซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเซสชั่นของตัว pre-discharge planning นะคะอันนึงที่อยากให้ทราบก็คืออันนี้เป็นคำแนะนำของตัว Heart Failure Guideline ของประเทศไทยนะคะเราแนะนำว่าจะให้ออกซิเจนกับคนไข้ในคนไข้ที่มีภาวะ Heart Failure เมื่อออกซิเจนสัดน้อยกว่า90หรือว่า PaO2 น้อยกว่า60มิลลิเมตรประหลอดเนื่องจากมันมีการศึกษาที่บอกว่าถ้าการออกซิเจนไม่ได้ต่ำมากอะค่ะการให้ออกซิเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยในไกด์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นของทางยุโรปหรือว่าของประเทศไทยเนี่ยแนะนำให้เริ่มพิจารณาเมื่อมีออกซิเจนแซดน้อยกว่า90นะคะแล้วก็พิจารณาให้เรื่องของตัว non invasive ได้แก่ CPAP หรือใบแปบถ้าคนไข้หายใจตั้งแต่25ครั้งขึ้นไปมีแซดน้อยกว่า90
และต้องมีความดันมากกว่า85รวมถึงจะต้องมีคอนเชียสที่ดีด้วยถึงจะให้ NIV นะคะถ้าสมมุติว่าคนไข้มีภาวะที่อันคอนเชียสหรือว่ามี BP ที่ดรอปเนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้เรื่องของตัวใส่ endotracheal tube หรือว่า invasive ventilation ไปเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อ6เนี่ยค่ะเราไม่ต้องให้ออกซิเจนเป็นรูทีนนะคะนอกจากนี้ค่ะอันนี้ที่อยากให้ดูก็คือเขาแนะนำว่าเราควรจะให้ continuous ECG monitoring แล้วก็อาจจะพิจารณาให้เรื่องของตัว ALIเป็น invasive monitoring นะคะในคนไข้ที่เป็นเรื่องของ cardiogenic shock IABP ไม่ได้ต้องให้ทุกคนนะคะแล้วก็แนะนำว่าควรจะต้องประเมินอาการของตัว heart failure ทุกวันเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะน้ำเป็นยังไงบ้างมีน้ำเกินหรือน้ำขาดสิ่งนี้ควรจะประเมินทุกวันวิธีทำก็คือ1ก็คือชั่งน้ำหนัก2ประเมินถามอาการได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไกด์ไลน์ของตัวประเทศไทยนะคะที่จะให้ดูว่า management เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยมาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าคนไข้มีภาวะ respiratory failure หรือเปล่าก็คือมี hypoxemia หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็พิจารณาให้ออกซิเจนหลังจากนั้นก็คือค้นหาสาเหตุจำเพาะเช่นการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าหรือว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่าส่งเรื่องของตัวเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เอ็กโคดูนะคะหลังจากนั้นอย่างที่กล่าวไปว่าสิ่งที่เธอทำต่อมาก็คือประเมินเรื่องของตัวเพอร์ฟิวชันแล้วก็คอนเจสชันนะคะว่าเป็นกลุ่มไหนเนื่องจากแต่ละกลุ่มเนี่ยจะให้ยาที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าคนไข้เหล่านี้ดีขึ้นเราค่อยจะพิจารณาวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยต่อไปคราวนี้เรามาถึงไฮไลท์ของตัวเซ็กชันนี้นะคะก็คือบทบาทของพยาบาลในการช่วยดูแลคนไข้กลุ่ม acute heart failure นะคะอันนี้จะให้ดูความสำคัญแล้วก็อันตรายของ acute heart failure นะคะผู้ป่วยที่เป็น acute heart failure เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงคือโดยเฉพาะที่ประมาณ 4% intra hospital นะคะและที่1ปีเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตถึง 30% ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการดูแลของผู้ป่วย acute heart failure เนี่ยไม่ใช่แค่ระหว่างที่คนไข้นอนโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าที่1ปีไปเนี่ยก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนอกจากก่อนคนไข้จะกลับบ้านไปอะค่ะเราก็จะต้องมีการเตรียมคนไข้ให้พร้อมก่อนที่จะกลับบ้านอันนี้เป็นอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฮาร์ทเฟลเลียร์ที่5ปีนะคะจะเห็นได้ว่าที่5ปีเนี่ยมีแค่ครึ่งนึงที่สามารถรอดมีชีวิตต่อมาอยู่ได้สิ่งที่อยากจะบอกจากไฟล์นี้ก็คืออยากจะบอกว่าผู้ป่วยHeart Failureเนี่ยถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเนี่ยพยากรณ์โรคเนี่ยค่อนข้างจะแย่พอสมควรเลยนะคะ 50% ที่5ปีเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มHeart Failureเนี่ยอันแรกเลยก็คือต้องเฝ้าระวังอาการแล้วก็ลดrehospitalization คือลดอัตราการนอนโรงพยาบาลกราฟเนี่ยค่ะจะแสดงให้เห็นได้ว่าทุกๆครั้งที่คนไข้มานอนโรงพยาบาลนะคะอัตราการเสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมี disease progression ที่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เป้าหมายของเราก็คือเราต้องพยายามทำให้อัตราการนอนโรงพยาบาลต่ำที่สุดนะคะซึ่งของทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของเราอะค่ะHeart failure pre-hospitalization เนี่ยเป็นหนึ่งใน KPI ของตัวโรงพยาบาลเราด้วยว่าเราจะพยายาม manage คนไข้ให้กลับมานอนโรงพยาบาลให้น้อยที่สุดเนื่องจากเราทราบว่ายิ่งคนไข้กลับมานอนโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหนเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ อันนี้เป็นโบของพยาบาลในการดูแลเรื่องของ acute heart failure นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องtriage คนไข้ก่อนก็คือประเมินคนไข้ก่อนว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะฉุกเฉินอะไรไหม at
ควรจะต้องอยู่ที่สามารถอยู่ในวอร์ดที่คุณหมอเขาสั่งแอดมิทได้ไหมเช่นถ้าสมมติว่าคนไข้มาถึงวอร์ดแล้วคนไข้ดูเหนื่อยหรือว่าดูแย่ลงเนี่ยค่ะอาจจะต้องพิจารณาว่าคนไข้อาจจะไม่เหมาะสมที่จะอยู่วอร์ดเราหรือเปล่าอันที่สองก็คือต้องมอนิเตอร์คนไข้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่คุณหมอได้ทำการรักษาแล้วคนไข้ดีขึ้นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณพยาบาลจะช่วยได้ก็คือทำเรื่องของ discharge planning อะค่ะแล้วก็ทำเรื่องของตัว multidisciplinary disease management program อีกอันหนึ่งที่เราจะช่วยกันสกรีนได้ก็คือสกรีนเรื่องของตัว anxiety syndrome ค่ะเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีภาวะเครียดหรือว่ามีภาวะกังวลใจได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเป็นทีมเนี่ยก็มีความสำคัญเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าผู้ป่วยและญาติเข้าใจในตัวโรคแล้วก็ความสำคัญของการทานยาเมื่อเขากลับไปบ้านเนี่ยเขาจะได้ให้ความร่วมมือในการรับประทานยารวมถึงติดตามอาการที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างที่เรากล่าวไปแล้วอะค่ะว่าเป้าหมายของการรักษาไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะเป้าหมายของการรักษาเนี่ยเรารวมไปถึงหลังจากคนไข้กลับบ้านแล้วและคนไข้เป็นยังไงบ้างเพื่อที่คนไข้จะได้ไม่ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลอีกรอบนึงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวอีกครั้งนึงนะคะเราจะต้องประเมินก่อนว่า1คือผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วหรือเปล่า2คือคนไข้ต้องไม่มีภาวะน้ำเกินหรือขาดน้ำแล้วเราก็ต้องประเมินว่าคนไข้เนี่ยทราบสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นแล้วเราได้รักษาสาเหตุนั้นแล้วรวมถึงเนี่ยเราควรจะต้องได้รับการวินิจฉัยว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะฮาร์ตเฟลเลียร์เนี่ยเกิดจากสาเหตุเบื้องต้นคืออะไรสำหรับการประเมินภาวะน้ำและการไหลเวียนของเลือดนะคะเราขอย้ำกันอีกทีนึงก็คือดูเรื่องของตัว congestion กับ perfusion นะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือกล่าวไปแล้วรอบนึงอันนี้จะมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงนะคะว่าภาวะ wet กับภาวะ dry ภาวะ cold กับภาวะ warm เนี่ยเราจะประเมินด้วยพารามิเตอร์ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปสุดท้ายนะคะว่าการพยาบาลผู้ป่วยในคนไข้กลุ่ม acute heart failure เนี่ยเราจะพยาบาลผู้ป่วยให้อาการดีขึ้นได้อย่างไรบ้างอันแรกเลยก็คือ bed rest อย่างที่บอกก็คือการลดโหลดคนไข้ลดความต้องการการใช้ออกซิเจนของทั้งหัวใจและของร่างกายนะคะอันที่สองก็คือการให้ออกซิเจนตามแผนการรักษาของแพทย์ถ้าจำได้เนี่ยในไกด์ไลน์เราเขียนไว้ว่าเราจะพิจารณาให้ออกซิเจนต่อเมื่อออกซิเจนแซดเนี่ยน้อยกว่า 90% นะคะการให้นั่งหรือนอนหัวสูงแบบ semi fowler position หรือ fowler position ก็ได้เพื่อลดพีโหลดนะคะการดูแลให้หลับได้รับยาไม่ว่าจะเป็นยา inotropic drug vasodilator ตามที่ประเมินว่าคนไข้อยู่ในภาวะ wet warm หรือว่า cold dry นะคะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเฝ้าระวังอาการที่ผิดปกติโดยหมั่นวัดสัญญาณชีพสังเกตอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการหอบเหนื่อยการใช้ accessory muscle ในการหายใจภาวะบวมแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักทุกวันนะคะอันนี้คือภาพของตัว Fowler position กับ semi Fowler position นะคะอันต่อมาก็คือพยายามลดการ congestion ของร่างกายโดยการให้คนไข้จำกัดน้ำดื่มรวมถึงบันทึกปริมาณน้ำดื่มและก็ปัสสาวะออกพยายามลดอาหารเค็มทั้งหลายดูแลสายแคทีเตอร์ถ้าสมมติว่าคนไข้ใส่เรื่องของตัวโฟเลตแคทนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของยาขับปัสสาวะว่าคนไข้ได้รับยาขับปัสสาวะตามที่ออเดอร์หรือเปล่านะคะแล้วก็อันที่เราไม่ควรจะลืมก็คือต้องทำการประคับประคองด้านจิตใจอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะต้องประเมินว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของภาวะแองไซตี้หรือภาวะกังวลใจหรือเปล่าควรจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้ความมั่นใจรวมถึงควรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรคและการรักษาพยาบาลของคนไข้ด้วยนอกจากนี้ค่ะเราควรจะต้องให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวของคนไข้
กับคนไข้ด้วยเนื่องจากถ้าสมมติว่าคนไข้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยกลับไปปฏิบัติตัวแบบไม่เหมาะสมเช่นกลับไปทานน้ำเยอะขึ้นหรือว่ากลับไปกินอาหารเค็มๆหรือว่าไปทานยาแก้ปวดที่เป็น precipitating factor อะคนไข้ก็จะกลับมาด้วยอาการ heart failureแต่อีกซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่ายิ่งคนไข้กลับมาด้วยอาการฮาร์ตเฟลเลียร์แล้วต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหนนะคะอัตราการเสียชีวิตก็จะมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นด้วยสรุปนะคะการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับบ้านเราต้องประเมินว่าคนไข้เนี่ยได้บรรลุตามเป้าหมายเหล่านี้หรือเปล่าอันแรกคือประเมินสภาพของร่างกายก่อนว่าคนไข้เนี่ยไม่มีภาวะคอนเจสชันแล้วอันที่2ก็คือประเมินไวทัลไซน์ว่าคนไข้มีไวทัลไซน์ที่เหมาะสม3คือต้องประเมินว่าคนไข้ได้รับยาที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นยาขับปัสสาวะและยามาตรฐานอื่นๆเช่น beta blocker ACI ARB ARNI หรือว่า MRE นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราควรจะต้องทราบว่าคนไข้เนี่ยมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดภาวะฮาร์ตเฟลเลียร์ครั้งนี้แล้วก็ต้องทำการจำกัดกำจัดสาเหตุนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยควรจะสามารถลุกขึ้นเดินยืนข้างเตียงได้แล้วก็เราควรจะต้องประเมินสมรรถภาพก่อนกลับบ้านว่าก่อนกลับบ้านเนี่ยคนไข้สามารถทำกิจกรรมได้มากแค่ไหนทำเช็คลิสต์ว่าคนไข้ได้เช็คลิสต์ตามแผนดิชาร์จแผนแล้วหรือยังนอกจากนี้ค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้เป็น high risk สงสัยว่าอาจจะมี compliance ที่ไม่ดีเนี่ยเราควรจะต้องนัดเข้าคลินิกแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนัดมา follow up ให้เร็วขึ้นค่ะอันนี้เป็นตัวอย่าง discharge planning ใน Heart Failure Thai Guideline นะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยเราก็จะต้องดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยได้รับสาเหตุได้รับทราบสาเหตุแล้วหรือยังว่าสาเหตุของตัวหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดอันตราซาวด์หัวใจล่าสุดเป็นหัวใจบีบตัวขนาดเท่าไหร่แล้วก็ไวทัลไซน์ก่อนกลับบ้านค่าไตก่อนกลับบ้านค่าเอ็นทรีโปรบีนพีก่อนกลับบ้านให้ทำเช็คลิสต์เสมอว่าเราทราบพรีซิปิเตตติ้งแล้วแล้วก็คนไข้ไม่ได้มีภาวะน้ำเกินหรือว่าภาวะอื่นๆคนไข้สามารถไม่ได้ได้ยาอินโดโทรปหรือว่าไม่ได้ IV diuretic แล้วแต่เปลี่ยนเป็นยากินแล้วนะคะแล้วก็ก่อนกลับบ้านเนี่ยต้องดูว่าคนไข้ได้ยาอะไรบ้างก่อนกลับบ้านคนไข้ไม่จำเป็นจะต้องได้ยาทุกตัวนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องทราบว่าเหตุผลที่ไม่ได้รับเพราะอะไรเช่นถ้าสมมติว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นช้าก็อาจจะยังไม่ได้ beta blocker หรือว่าคนไข้มีภาวะไตวายก็อาจจะยังไม่ได้เรื่องของ ACIทางคุณพยาบาลเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามีเซ็กชันพิเศษสำหรับทางคุณพยาบาลเลยก็คือเซ็กชันในการให้ความรู้เกี่ยวกับของคนไข้ก็คือสอนและให้ความรู้คำแนะนำกับคนไข้ติดตามอาการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับการจำกัดน้ำดื่มหรือสอนให้คนไข้ปรับยาขับปัสสาวะด้วยตนเองรวมถึงหาวันที่คนไข้จะต้องกลับมา follow up ที่ OPD คลินิกนะคะอันนี้ก็คือสรุปอันที่กล่าวไปเมื่อกี้ข้างต้นนะคะก็จบแล้วค่ะขอบคุณนะคะหวังว่าเซสชันนี้ก็จะเป็นความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้นี้เอาไปใช้ในการ manage คนไข้ที่เป็นเรื่องของตัว heart failure ได้ในอนาคตนะคะ